ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันแววตาเปลี่ยนไปจริงๆย้อนดูสีหน้าไฮโซพกฉลองวันเกิดอ้ำแน่นอนว่าชั่วโมงนี้ใครก็ต่างพูดถึงความสัมพันธ์ของไฮโซพกและอ้ำพัชราภาเป็นคู่ที่คาดไม่ถึงเลยค่ะว่าจะยุติความสัมพันธ์ลงแบบกระทันหันเพราะก่อนหน้านี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาได้อย่างสวยงามมากตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาต่างคนต่างเติมเต็มให้กันและกันอยู่เสมอความรักเหมือนจะเดินทางได้ไปถึงฝั่งฝันแต่สุดท้ายทางด้านไฮโซพกก็ได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่าได้ยุติความสัมพันธ์นี้ลงแล้วสาเหตุการเลิกรากันนั้นเป็นเพราะข่าวลือที่ถูกพูดถึงในตอนนี้หรือเปล่าก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนไปดูคลิปในวันเกิดของอ้ำเมื่อช่วงที่ผ่านมาทำหลายคนต่างคอมเมนต์บอกว่าแววตาไฮโซพกดูเปลี่ยนไปจริงๆคลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตนำไปโพสต์ลงใน TikTok ซึ่งหลังจากเป่าเค้กเสร็จทุกคนก็ดูสนุกสนานแต่สายตาของไฮโซพกกลับถูกผู้คนมากมายทักเป็นเสียงเดียวกันว่าแววตาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆผู้ชายเปลี่ยนไปสายตาไม่มีเยื่อใยงานนี้รู้เลยว่าคุณพกแววตาเปลี่ยนไปจริงๆนะ